ื่อผมพาน้องสาวมาคอนเสิร์ตของชาลีพุทธเห็นไหมไม่รู้แต่บอกไว้ก่อนเผื่อได้ยินใช่ครับชาลีพุทธคือหลัวของน้องสาวผมเองคนที่เท่าไหร่นะ199แล้วป้าทูถึงหน้าน้องสาวผมจะดูเหมือนสายฝอนะครับและเป็นสเปคของฝอหลายคนแต่ปานนั้นก็ไม่เคยคิดอยากจะมีแฟนเป็นฝอเลยนะเคยดิผมก็เลยพาน้องสาวมาสารฝันครับทุกคนครับมากเขาแห้งหลายตามธรรมเนียมนะครับมาถึงแล้วก็ควรจะมาถ่ายรูปกับแบ็คดรอปใช่ไหมครับ1จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเลยนะแต่เรา2พี่น้องนะครับเห็นจำนวนคนต่อแถวแล้วก็ท้อใจเลยชอบจะใช้วิธีนี้ครับทางลัดเลยพร้อมแล้วก็เข้าคอนไปเลยจวดรถบรรยากาศของอารีนาฮอลล์นะครับไม่ว่าจะมาสักกี่ครั้งนะก็เป็นฟิลที่ดีเสมอเลยจริงๆดูสิมันตื่นเต้นเสมอเลยนะบางทีแค่เห็นจำนวนคนก็รู้สึกสนุกแล้วอ่ะเคยมีฟิลนี้กันใช่ไหมใช่ไหมและเพื่อฟิลที่จ่อยมากขึ้นพร้อมแล้วเริ่มกันการกลับมาเยือนไทยอีกครั้งของพ่อหนุ่มชาลีในรอบ 5-6 ปีเลยทีเดียวนะครับด้วยการจัดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบไม่ให้คนฟังได้พักหายใจหายคอต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดเอนเตอร์เทนแฟนๆไม่มีจบอีกด้วยไม่มีช่องว่างเลยไม่มีเดดแอร์อีกด้วยกระหน่ำสาดเสียงเพลงเสียงดนตรีโดยเฉพาะ Energy ตอนเริ่มเนี่ยผมโคตรชอบเลยบอกตรงเขาพูดว่าพวกคุณจะนั่งกันตลอดเวลาเลยเหรอแค่ประโยคนี้ตอนเริ่มนะหลังจากนั้นก็ไม่มีนั่งเลยครับจวดรถยาวๆแล้วเหมือนเขากินแผ่นเสียงเข้าไปอ่ะโอ้โหนี่ร้องสดนะเฮ้ยเป๊ะเกินพ่อเอ้ยและทุกครั้งนะครับที่มีคนตะโกนบอกรักขึ้นไปหาแกบนเวทีนะเขาก็จะบอกรักกลับมาเสมอเลยอ่ะและย้ำนะครับว่าทุกครั้งจริงๆ I love you too นี่คือเรื่องจริงเลยนะครับบางคนน่ะแค่ได้มาตะโกนบอกรักศิลปินที่เขาชอบไม่ว่าจะด้วยผลงานหรือเสียงเพลงแค่นั้นก็ฮิวใจและซักเซสที่สุดในชีวิตของเขาแล้วนะครับเพราะงั้นนะอย่าตกใจไปเลยในเสียงตีดในเสียงตะโกนประหนึ่งว่ามาร้องเพลงแข่งกับศิลปินก็ตามอย่ามองสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกไม่ดีเลยครับนั่นอาจเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของคนคนหนึ่งจะมีได้แล้วนะและนั่นก็เป็นสิ่งที่ศิลปินอยากจะมอบให้กับผู้ฟังเช่นกันไปเถอะครับถ้ามันช่วยให้ความเหนื่อยล้าที่คุณสะสมมาตลอดหลายเดือนหลายปีมันหายตะโกนไปเถอะครับถ้ามันทำให้คุณลืมช่วงเวลาของความทุกข์ในใจของคุณได้และตะโกนไปเถอะครับถ้ามันทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นและนั่นคือความสุขที่คุณรอมาเนิ่นนานเช่นเดียวกันกับผมและน้องสาวที่อยากจะมาตะโกนบอกรักเขาให้ได้สักครั้งนึงนี่แหละครับที่เราเรียกว่ามาคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมและน้องสาวและครอบครัวของผมเป็นอย่างมากเลยนะครับและสปอนเซอร์สามารถติดต่อเข้ามาได้เสมอตลอดเวลาได้ที่อีเมลด้านล่างนี้เลยครับและผมกับน้องสาวนะครับจะเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากอีกเรื่อยๆรอเลยนะเจอกันคลิปต่อไปครับ